วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียทางการศึกษาโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate นะคะซึ่งตัวโปรแกรม Adobe Captivate เนี่ยถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยถูกย้ายค่ายมาอยู่ในค่ายของ Adobe นะคะโดยตัวเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน2017นะคะซึ่งผู้เรียนเนี่ยสามารถ เข้าไปดาวน์โหลดนะคะได้จากตัวเว็บไซต์ของ Adobe ตัวโปรแกรมจะให้ฟรีทรายออลมาใช้30วันนะคะถ้าหากว่าเราชอบเราสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้นะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการใช้งานโดยทั่วไปของตัวโปรแกรม Adobe Captivate นะคะเมื่อเราดาวน์โหลดตัวโปรแกรมไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้โปรแกรมที่มีหน้าตาในลักษณะนี้นะคะคือเป็นหน้าต่างให้เราเลือกนะคะก็คือมี Recent ก็คือไฟล์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเปิดตัวไหนไปบ้างในกรณีที่เราเปิดโปรแกรมใหม่นะคะก็จะมีหน้าต่างที่เป็นเทมเพลตต่างๆให้เลือกนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในการสร้างงานในแต่ละประเภทของตัวโปรแกรมให้มานะคะอาจารย์ขอเกริ่นก่อนว่าไอตัว Captivate เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถูกพัฒนามาจากโปรแกรมที่ใช้ในลักษณะของการแคปเจอร์หน้าจอนะคะที่เป็นวิดีโอแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาให้สามารถออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของสื่อการเรียนรู้ได้นะคะซึ่งสื่อการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถนำเสนอได้ทั้งแบบของข้อความนะคะรูปภาพภาพเคลื่อนไหวนะคะหรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยตัว Captivate เองยังมีข้อดีในเรื่องของการนำไปใช้ได้ในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการทำเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะการทำเป็นแอนิเมชันนะคะรวมถึงการทำเป็นสื่อการเรียนรู้นะคะโดยไฟล์ที่สามารถนำมาใช้กับตัวโปรแกรมAdobe Captivate เนี่ยก็สามารถใช้ทั้งไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ JPG BMP JF นะคะส่วนไฟล์เสียงเนี่ยก็ได้ทั้งไฟล์ MP3 ไฟล์เวฟไฟล์ MP4 นี่เป็น movie เนาะไฟล์ MP3 ไฟล์เวฟนะคะหรือไฟล์จากการบรรยายผ่านไมโครโฟนก็ได้นะคะรวมถึงไฟล์วิดีโอประเภทของไฟล์ AVI นะคะรวมถึงสไลด์ที่ได้จาก PowerPoint ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถส่งออกแบบไฟล์ได้หลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Flash Movie นะคะหรือว่าเป็นไฟล์ของAdobe Flash HTML ซึ่งในลักษณะของการนำเสนอตัวผลงานหรือสื่อผ่านทางเว็บไซต์นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถนำเสนอไฟล์ที่เป็นแบบไฟล์ Xcube นะคะก็คือเป็นไฟล์ .exe ที่สามารถนำไปใช้แบบเครื่องหรือ stand alone นะคะก็คือแบบแสดงโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมตัวสร้างหรือตัวโปรแกรม Captivate นะคะรวมถึงสามารถซิปไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ Scrum นะคะก็คือรูปแบบของไฟล์ที่สามารถนำไปใช้กับบทเรียนออนไลน์ประเภท LMS ได้นะคะอย่างเช่นสามารถ exportimport เข้าในตัวของ Moodle ได้นะคะโดยสามารถนำไปใช้ต่อได้เลยนะคะและก็ยังสามารถ export ออกเป็นไฟล์ในรูปแบบของ AVI หรือเป็นวิดีโอได้ด้วยนะคะตัวหน้าตาของโปรแกรมนะคะเมื่อเราคลิกที่โปรแกรมเข้ามาแล้วเนี่ยจะปรากฏป๊อปอัพให้เราเลือกนะคะโดยในการเลือกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกวิธีการนำเสนอหรือเลือกสื่อที่เราต้องการออกแบบนะคะอย่างเช่นต้องการออกแบบในเรื่องของ responsive project ก็คือ responsive ก็คือการที่เราออกแบบสื่อในรูปแบบที่สามารถปรับการแสดงผลให้เข้ากับdevice ที่เราใช้นะคะอย่างเช่นเราใช้แสดงผลในโทรศัพท์นะคะตัวหน้าจอหรือสื่อของเราก็จะปรากฏขนาดที่มีสัดส่วนพอดีกับตัวโทรศัพท์นะคะโดยจะตัดลดทอนรายละเอียดของตัวสื่อที่ไม่จำเป็นออกนะคะเพื่อให้สามารถนำเสนอผ่านทางโทรศัพท์ได้เหมาะสมนะคะหรือถ้าแสดงผ่านเดสก์ท็อปเครื่องเดสก์ท็อปหรือเครื่องแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีลักษณะการแสดงผลที่แตกต่างกันออกไปนะคะส่วนตัวต่อมานะคะเป็นซอฟต์แวร์ซิมูเลชันนะคะตัวซอฟต์แวร์ซิมูเลชันเนี่ยก็หมายถึงงานประเภทที่เราใช้ในการใช้ในการแคปเจอร์หรือการ
สาธิตการใช้งานของโปรแกรมนะคะตัวนี้จะสามารถจับตัวของการบันทึกหน้าจอเป็นขั้นๆนะคะตามการคลิกของเมาส์นะคะตัวโปรแกรมก็จะจับภาพที่เป็นภาพนิ่งนะคะให้ทันทีนะคะซึ่งสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการนำไปทำเป็นเอกสารประกอบการสอนหรือการบรรยายประกอบโปรแกรมเป็นต้นนะคะวิดีโอเดโมนะคะก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกหน้าจอนะคะของคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอเพื่อนำไปใช้ในการฝึกใช้โปรแกรมต่างๆก็ได้นะคะฟอร์ม PowerPoint ก็คือเป็นการนำไฟล์จาก PowerPoint นะคะมาใช้งานใน Captivate ฟอร์ม Adobe Captivate Draft ก็คือการสร้างงานจากแม่แบบหรือว่าเทมเพลตของตัว Captivate นะคะหรือว่าเป็นการสร้างงานจาก Blank Project นะคะอันนี้จะเป็นการสร้างงานจากตัวของ Adobe Captivate นะคะเราสามารถเลือกใช้จากเทมเพลตที่มีให้นะคะชุดที่มีให้ตามลักษณะที่เราต้องการออกแบบหรือสามารถเลือกเป็น Blank Project หรือว่าเป็นโปรเจกต์เปล่าเพื่อเราจะสามารถออกแบบได้ตามความต้องการนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่โปรแกรมหน้าตาของโปรแกรมนะคะอาจารย์อยากจะให้พวกเราเตรียมในเรื่องของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอรวมถึงการออกแบบนะคะอาจจะต้องมีสตอรี่บอร์ดหรือว่าสคริปต์ในการเขียนในการออกแบบสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เราได้สามารถออกแบบตัวสื่อหรือว่าตัวโปรแกรมจากตัว Captivate เนี่ยได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะในตัวของตัว Adobe Captivate เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของ Tutorial กับ Sample Project ให้เราเข้าไปสามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้นะคะโดยคลิกที่เมนูของ Sample Project หรือว่า Tutorial นะคะจะทำให้เราเห็นมุมมองของการทำงานของตัว Captivate ได้กว้างขึ้นว่าตัวโปรแกรมสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปในตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะขอคลิกที่ตัว Blank Project นะคะตัวโปรเจกต์ตัวโปรแกรมนะคะก็จะทำการ create new project ให้นะคะก็คือจะเป็นหน้าเปล่าเมื่อเรา create เข้าสู่หน้าจอหน้างานเปล่าของตัวโปรเจกต์นะคะก็จะปรากฏหน้าจอต่างๆหรือเครื่องมือต่างๆของตัวโปรแกรมนะคะซึ่งในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็เครื่องมือของโปรแกรมอาจารย์จะพูดในช่วงถัดไปค่ะ